พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับพาท่านไปที่เมืองจีนท่านผู้ชมฮะเมืองจีนนะครับเขามีที่กวางโจวนะครับมีโรโบแท็กซี่หรือว่าแท็กซี่ไร้คนขับนะครับล่าสุดนะฮะทางด้านของไปตูนะฮะยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีนเริ่มมาให้บริการโรโบแท็กซี่เชิงพาณิชย์ในบางพื้นที่ของนครอู่ฮั่นและฉงชิ่งผ่าน Apollo Go ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มให้บริการเรียกรถอัตโนมัติของบริษัทนะครับขณะที่รถขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ไม่มีโหมดขับด้วยมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสามารถวิ่งให้บริการในพื้นที่และช่วงถนนที่กำหนดในนครเซินเจิ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเดือนนี้นะฮะจีนได้ออกชุดนโยบายส่งเสริมการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติเชิงพาณิชย์บริษัท CITIC Security บอกว่าโรโบแท็กซี่มีแนวโน้มจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วด้วยมูลค่าตลาดรวมราวๆ 3.2 ล้านล้านหยวนประมาณ 16.78 ล้านล้านบาทนี่ท่านผู้ชมฮะเมืองจีนเข้าไปขนาดนี้แล้วนะฮะตอนนี้นะฮะเข้าไปขนาดนี้แล้วฮะใครอยู่ที่อู่ฮั่นฉงชิ่งสามารถจะโทรศัพท์เรียกแท็กซี่ไร้คนขับโอ้โหหน้าตาเป็นแบบนี้ฮะเรียกว่าโรโบแท็กซี่นะครับล้ำไปไกลเลยทีนี้ล้ำไปไกลมากล้ำไกลเลยไม่ต้องใช้คนขับแล้วอ่ะผู้โดยสารนั่งอยู่ข้างหลังอย่างเดียวฮะไปเรื่อยๆฮะเห็นไหมฮะหลังคารถก็จะมีเหมือนกับคล้ายๆกับจานรับสัญญาณนะฮะสมมติคุณธีระแบบจะไปรัชดาเงี้ยเรียกโรโบแท็กซี่มารับที่บางพลีต้องไปรัชดาด้วยนะจะสมมติคุณก็โทรเรียกทางมือถือแล้วมันก็แบบพอมีคิวว่างปุ๊บเลยปุ๊บเลยฮะแล้วมันก็จะรับสัญญาณตรงนี้เลยนะว่าเขาจะต้องมารับคุณที่นี่พิกัดคุณตามมือถือของคุณน่ะเสร็จแล้วพอเขารับคุณปุ๊บขึ้นปุ๊บเขาจะขับตรงไปที่รัชดาเลยจะไปซอยไหนนะซอยนั้นน่ะดูดิโอ้โหนี่ที่อู่ฮั่นฮะโอ้โหโอระดับจีนนะฮะแท็กซี่ไร้คนขับนี่พูดถึงจีนท่านผู้ชมฮะที่พาดหัวข่าวอยู่ในรายการเว็บไซต์South China Morning Post เข้ารายงานว่ามีความโกลาหลเกิดขึ้นที่ห้างอีเกียในนครเซี่ยงไฮ้ของจีนเพราะว่าอยู่ๆเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ประกาศล็อกดาวน์ห้างนี้กักตัวนักช็อปทุกคนไม่ให้เข้าหรือออกจากอาคารหลังจากทราบว่ามีผู้ติดต่อใกล้ชิดของผู้ป่วยโควิดนะไม่ใช่ผู้ป่วยนะไม่ใช่ผู้ป่วยนะผู้ติดต่อใกล้ชิดของผู้ป่วยโควิดมาที่อีเกียแห่งนี้ปิดแบบฟ้าผ่านะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ทำให้ผู้คนหลายสิบชีวิตติดอยู่ด้านในแล้วเขาพยายามจะฝ่าออกมาเออนี่ไงนี่นะฮะรปภ.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะฮะไปการประตูไว้ก็ทุกคนก็อยากจะฝ่าออกมาเพราะไม่อยากจะขังอยู่ข้างในมันก็เลยเกิดภาพความวุ่นวายแบบนี้ขึ้นมานะครับโอ้โหใครจะถูกขังอยู่ในห้างใช่ไหมแต่เขาเด็ดขาดจริงนะโอ้เด็ดขาดมากเด็ดขาดมากโอ้ไม่ให้เขาดูดิท่านผู้ชมมันไม่สนใจเลยสิจะมีเด็กมาไม่มีเด็กมาเพราะว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเซี่ยงไฮ้เขาบอกว่ามีเด็กคนหนึ่งเนี่ยป่วยติดเชื้อโควิดแล้วคนที่ใกล้ชิดกับเด็กคนเนี้ยมาที่ห้างนี้ ไม่ใช่เด็กคนนั้นคนใกล้ชิดเด็กมาที่ห้างนี้โอ้โหคือล็อกทั้งห้างเลยปิดประตูเลยคนที่อยู่ข้างในก็ตกใจเลยเฮ้ยไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้พี่ไม่หาคนคนนั้นน่ะโอ้โหไม่หาคนที่ใกล้กับเด็กอ่ะไม่ปิดไว้ก่อนว่าตอนนี้อยู่แผนกไหนอะไรยังไงโอ้โหเออนี่นะฮะสุดยอดนะฮะใช่นี่เป็นส่วนทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเซี่ยงไฮ้บอกว่าทุกคนในห้างอีเกียเซี่ยงไฮ้รวมถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆจะต้องถูกกักตัวนาน2วันแล้วก็เฝ้าระวังโรคติดต่ออีก5วันคืออย่างน้อยๆคุณต้องอยู่ในนี้2วันน่ะอยู่ในห้าง2วันใช่คนก็ถึงไม่ยอมไงฮะเขาเลย
พังประตูออกมาดันประตูออกมาเนี่ยฮะกลยุทธ์เซตซีโร่โควิดของทางการจีนนะฮะเขาเด็ดขาดมากก็เซี่ยงไฮ้นี่ไงเมื่อไหร่นะที่ไม่นานนี้เองอ่ะที่เขาล็อกดาวน์เมืองอ่ะใช่ไหมใช่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาล็อกดาวน์เมืองทำให้คนชาวเซี่ยงไฮ้25ล้านคนเนี่ยออกจากบ้านไม่ได้ช่วงเมษาพฤษภาที่ผ่านมาใช่เซี่ยงไฮ้นะท่านผู้ชมฮะเมืองเศรษฐกิจนะเมืองท่องเที่ยวของจีนเนี่ยเขาไม่สนใจฮะเรื่องของโควิดต้องมาก่อนใช่นะโอ้โหดูสิฮะแล้วก็ปรากฏว่าถามว่าออกมาได้หมดไหมไม่หมดเนี่ยไม่หมดเขาเขาก็ล็อกจนได้เขาก็ล็อกจนได้ล็อกแล้วคนที่ติดอยู่ทำไงฮะติดอยู่ตั้งแต่สองทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนเสร็จแล้วไม่ได้กลับนะย้ายเขาหาโรงแรมให้ไปกักตัวต่อที่โรงแรมแต่เริ่มด้วยการล็อกห้างไว้ก่อนปิดก่อนเลยแล้วค่อยๆสแกนหาโอ้โหคนก็ตกใจสิฮะเดินๆเป็นเราอยู่ในห้างเดินซื้อของอยู่ท่านผู้เขียนโปรดทราบตอนนี้มีคนที่ไปใกล้ชิดกับโควิดอยู่ในห้างเราขออนุญาตปิดประตูไม่ให้ทุกท่านออกโอ้โหเกิดเราได้ฟังแบบนี้จะทำไงใช่ฮะเราก็รีบออกเลยฮะเราก็รีบออกมันก็เลยมีเสียงโอ้โหวุ่นวายเกิดทึกครึกโครมจีนก็คือจีนฮะเห็นไหมฮะเด็ดขาดมากนี่นี่มันเกิดขึ้นในบ้านเราไอ้พวกสามนิ้วต้องด่าแน่เผด็จการรัฐบาลเผด็จการมีสิทธิ์อะไรละเมิดสิทธิมนุษยชนเดี๋ยวเขาไม่สนใจแล้วเขาไม่สนใจเขาไม่สนใจยังไงล็อกไว้ก่อนแล้วค่อยๆอ่ะเคพองถ่ายไปไปอยู่โรงแรมโน้นโรงแรมนี้เขาก็หาไปทีละแผนกอ่ะเออใช่เห็นไหมฮะเอาละเราพักอีกครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาคุยกัน